พี่เป็น FC ของพี่ๆวง Macintosh แล้วเหมือน Macintosh ก็แยกย้ายยังไงกันไม่แน่ใจจนมาเป็นวงตะวันแล้วก็ชอบงานของพี่ๆวงตะวันครับโดยเพราะเพลงนี้ชอบมากทำไมถึงชอบเพลงนี้เป็นพิเศษพี่ป๋องเพลงนี้มันอยู่เลนส์ของมันไม่ได้ห่างจากวันเวลาเท่าไหร่เลยครับในความรู้สึกเรานะมันจะเป็นช่วงตอนที่เราเรียนอยู่รามนี่แหละแล้วก็เป็นช่วงที่เราเริ่มเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วเริ่มที่จะโหยหาหนทางในการที่จะมุ่งหน้าไปสู่หลักชัยซึ่งหลักชัยเราไม่รู้อยู่ตรงไหนหรอกแต่แค่รู้สึกว่ากูต้องผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ผ่านไปได้เพราะว่ามันทำให้เราสึกว่าทำยังไงให้เราจะต้องหันกลับไปดูพ่อแม่เราซึ่งแก่ลงเราจะเป็นคนที่ไม้หลักปักขี้เลนแบบนี้อยู่ไปอีกนานแค่ไหนครับแล้วก็ชีวิตกูน้องกูจะเป็นยังไงน้องยังเรียนหนังสืออยู่มันจะจบไหมพ่อแม่จะเป็นยังไงเขาแก่ตัวลงแล้วเขาจะกินยังไงเขาจะใช้ชีวิตยังไงทุกอย่างมันทำให้รู้สึกว่าแล้วเพลงนี้มันก็ดูฟังแล้วมันฮึกเหิมมันขึ้นต้นดนตรีมาเลยเนี่ยมันเป็นอะไรสักอย่างที่มันดูแบบฮึมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วรู้สึกหูมันทำให้เราฮึกเหิมมันทำรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องสู้เว้ยวันเวลาในกำลังใจแต่สู่แสงตะวันเนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าไปฟังเนื้อเพลงครับมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนเรื่องของเพื่อนมิตรภาพซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่านอกจากพ่อแม่เราเนี่ยเราก็มีเพื่อนนี่แหละเพื่อนที่คริสเตียนเพื่อนที่มอกรุงเทพเพื่อนที่รามเพื่อนทุกคนน่ารักมากสมัยเพื่อนที่คริสเตียนก็น่ารักแล้วเราก็เกาะกลุ่มกันมาต่อให้เราแยกย้ายกันไปเรียนกันคนละที่คนละทางแต่ทุกอย่างเวลาที่เรารวมตัวกลับมาเจอกันเนี่ยเพื่อนมันก็ไม่เคยทิ้งกันทุกวันนี้ที่พี่อยู่ได้เนี่ยนอกจากสิ่งที่เรารักแล้วเนี่ยพี่ว่าเพื่อนทำให้พี่มาอยู่ตรงนี้ได้หันไปไหนมันก็รู้สึกว่าเพื่อนมันก็เฮ้ยทำได้สิไอ้ป๋องมึงต้องเป็นนักจัดรายการได้สิวะมึงต้องทำได้นะเว้ยทุกคนรู้ว่าพี่อยากเป็นนักจัดรายการมีอยู่ตั้งแต่เด็กแล้วครับตอนนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าไอ้ป๋องอยากเป็นดีเจแล้วทุกคนก็ให้กำลังใจทุกคนก็บอกให้เราเฮ้ยทำให้ได้มึงอาจจะเรียนไม่เก่งเรียนไม่จบแต่มึงสามารถไปเป็นดีเจได้ทำไมอยู่ๆพี่ป๋องถึงอยากเป็นนักจัดรายการวิทยุคือเล่าไปว่ามันก็ตลกนะคืออย่างที่บอกว่าพี่เป็นคนที่ไม่เรียนหนังสือพี่จะเป็นคนสองบุคลิกครับเออยู่บ้านพี่เป็นคนที่กลัวพ่อกลัวแม่มากพ่อก็อยากให้อ่านหนังสืออยากให้ตั้งใจเรียนเนาะกูก็หลอกเขาอะโดยการที่กูก็จะถึงบ้านกูก็ขึ้นชั้นบนชั้นบนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไปทำการบ้านกูก็ไม่ทำเดี๋ยวกูไปรอกตอนเช้าให้อ่านหนังสือกูก็ไม่อ่านสิ่งที่อยู่บนโต๊ะพี่ตอนนั้นก็คือท่านนี้เป็นโต๊ะเนาะวิทยุอยู่นี่แล้วก็มีเก๊ะตรงนี้ครับเก๊ะก็จะมีหนังสือโป๊มีหนังสือโป๊ชีวิตมันก็แค่นี้แหละฮะก็ดูหนังสือโป๊อ่านหนังสือบอลแล้วก็ฟังวิทยุวิทยุนี่คือสิ่งที่มันฟังแล้วแบบมันมีเพลงออกมามันมีเสียงคนพูดออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าเอ้ยดีอ่ะไม่เห็นหน้าด้วยอ่ะเฮ้ยหน้าเราก็เฮี้ยนี่ว่าก็เลยอยากเป็นดีเจตั้งแต่ตอนอยู่ม.ต้นตั้งแต่ม.ต้นอยากเป็นดีเจเพราะมีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นหน้าแล้วทุกคนก็รับรู้มาโดยตลอดรับรู้มาตลอดรับรู้มาตลอดเพื่อจะรับรู้มาตลอดว่าป๋องอยากเป็นดีเจครั้งแรกของการเป็นดีเจป๋องเนี่ยมันเริ่มต้นได้ยังไงพี่ป๋องเริ่มต้นได้ยังไงคือเริ่มต้นจากการที่พี่ขนขวายครับอะไรที่เราอยากได้อะเราร้อยเขาเดินมาหาเราไม่ได้ฉันพี่ก็จะดอดไปหาพี่ที่เป็นดีเจตามสถานีแถวเกียรติกายแถวไดมอนด์ลูแถวไหนไม่รู้ที่มีสายที่พี่ฟังอยู่เนี่ยครับครับกูก็จะไปโดยที่เขาไม่รู้จักกูสวัสดีครับพี่ผมอยากเป็นดีเจครับผมขออนุญาตมานั่งฟังพี่ได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ทุกคนน่ารักมากเขาก็เปิดรับให้เรามานั่งแล้วพี่ก็ไม่ซุกซนครับถ้าเขาไม่ให้เราทำเราก็ไม่ทำบางทีเขาเข้าห้องน้ำเสร็จไอ้ป๋องเดี๋ยวฝากรับโทรศัพท์หน่อยนะหรือบางทีให้พี่จะเข้าห้องน้ำนะเอ้ยเดี๋ยวฝากมึงกดอันนี้ที่เป็นเทิร์นเทเบิลนะครับฝากกดมึงอยากได้เขาตั้งไว้ละกูแค่กดแค่นั้นเองพี่ก็จะไปเนี้ยไปเนี้ยคืนนี้ไปคลื่นนี้คืนนั้นไปคลื่นนั้นคืนนี้ไปสถานีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับคือพี่พาตัวเองไปตรงนั้นเพราะพี่อยากเป็นพอช่วงนั้นเนี่ยพอเริ่มเข้าไปมากๆก็จะรู้จักคนนะฮะช่วงนั้นก็ปรากฏว่าเราก็เริ่มเข้าไปอยู่สายวิทยุมากขึ้นจนสอบใบผู้ประกาศได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เอาใบผู้ประกาศเนี้ยไปสมัครงานในตำแหน่งครีเอทีฟและดีเจขึ้นแรกของพี่คือถ้าไม่นับเป็นทางการก่อนนะไม่นับเป็นทางการคือชื่อรายการว่าโค้กไม่ใส่น้ำแข็งแต่นั้นมันเป็นสมัยนั้นเป็นเหมือนกับสมัครเล่นนะครับเหมือนกับแก๊งๆกวนๆไปช่วยกันทำแล้วก็พี่ไม่นับว่าเป็นทางการเนาะนะครับถ้าทางการเลยน่าจะเป็นของพี่หน่อยนงยาวโอภาสชื่อรายการสตูดิโอไนท์ครับแล้วก็ทำไปพักนึงแล้วพี่ก็มีไอดอลของพี่คือพี่ออสจากกฤษศิลปชัยแกเป็นดีเจที่เราฟังแกมาตลอดตั้งแต่เด็กครับจะอยู่ดึกๆเหมือนสีม่วงพี่กาตามแผ่นครับพอรู้ว่านี้กูก็ไปสมัครกับเขาก็เริ่มจากตอนนั้นเมื่อสัก
น่าจะ30ปีขึ้นไปผีมันมายังไงฮะเป็นความชอบได้เดี๋ยวมันตีคู่มากับฟุตบอล uh-huh. แต่พอเรามาจัดรายการตอนนั้นเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคจริงเองยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่ดีเจต้องมีรูปแบบของตัวเองของตัวเองยุคนั้นเช่นว่าอ่ะช่วงบ่ายเรื่องกินช่วงเย็นเรื่องท่องเที่ยว uh-huh. ช่วงค่ำช่วงแฟชั่นสมมุตินะ uh-huh. ตกดึกเที่ยงคืนทำอะไรวะเราก็เฮ้ยมันก็มีอยู่ไม่กี่เรื่องนะเรื่องผีกับเรื่องที่มันทะลึ่งตึงตังอะไรเงี้ยแล้วสุดเรื่องผีก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราก็ชอบด้วยอะไรเงี้ยเราก็เริ่มต้นตอนที่อยู่ที่สมายเรดิโอซึ่งเราไม่ใช่ออริจินะพี่ออสทำมาก่อนเราเราเคยถามพี่ออสว่าพี่ออสแล้วก่อนพี่ออสเคยมีรายการผีไหมมีก่อนพี่ออสก็มีแล้วก็ที่เป็นรายการผีที่เป็นเวอร์ชั่น AM ก็มีที่เป็นละครวิทยุคือชมรมลูกนกฮูกก็มีโอ้ oh, ตอนนั้นเราแค่รู้สึกว่าเราก็อยากทำในสิ่งที่เราชอบและช่วงจังหวะช่วงนั้นเนี่ยช่วงจังหวะนั้นดูเหมือนว่าเรื่องผีมันหายไปครับบนหน้าปัดวิทยุหลังจากที่พี่ออสเลิกทำเรารู้สึกเฮ้ยมันหายไปอ่ะเราเอาเรื่องผีกลับมาทำใหม่ดีกว่าแต่ว่าทำยังไงให้มันดับเบิลหรือมันให้มันมากกว่าของเดิมที่พี่ๆเขาทำมาครับไม่ใช่ว่าทำเหมือนที่แกทำแล้วรู้สึกว่ามันก็ซ้ำสิ่งที่พี่ๆเขาทำมาใช่ไหมฮะเราคิดว่าเราไม่ได้เป็นออริจินอลครับแต่เราแค่เอาเรื่องผีมาอะแดปอะแดปก็คือยังมีเพลงผียังมีเรื่องผีเราเล่าคนฟังเล่าแชร์กันแล้วตามแต่เราใส่เข้าไปคือเรื่องกิจกรรมแอคทิวิตี้ตอนนั้นที่มันปิ้งขึ้นมาน่าจะเป็นในช่วงที่มีการเชิญคนฟังอ่ะไปร่วมเดินสายตามสถานที่ที่น่ากลัวต่างๆก็เลยเริ่มเป็นตำนานเดอะช็อคใช่ๆๆตอนนั้นน่าจะเป็นจุดที่น่าจะพีคที่สุด